ดีที่สุดของดวลเพลงชิงทุนสัปดาห์นี้ขอหยิบเอาเรื่องราวของนักสู้ชีวิตที่มาพร้อมกับความฝันเพื่อครอบครัวและบทเพลงเพราะๆจาก4ศิลปิน4ภาคมาให้รับชมกันอย่างครบรสและนี่คือหนุ่มเกรียงแห่งอมก๋อยผู้มาสร้างความสนุกให้กับรายการส่งต่อให้คุณผู้ชมได้มีเสียงหัวเราะพีเตอร์มาส่งความสุขและเป้าหมายชิงทุนเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่ไปชมเรื่องราวของเขากันอีกครั้งครับสวัสดียิ่งนักสวัสดียิ่งนักนะครับผมไม่ใช่สวัสดีธรรมดานะจ๊ะขอสวัสดียิ่งนักนะจ๊ะมาคำแรกก็เล่นฉันงงแล้วนะจ๊ะปีเตอร์เป็นคนอมก๋อยครับหาชาติพันธุ์อะไรฮะจากอมก๋อยเผ่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงครับเผ่ากะเหรี่ยงครับวันนี้เอากีตาร์มาด้วยครับชาวกะเหรี่ยงเขามีวิถีชีวิตยังไงเล่าให้ผมฟังได้ไหมก็วิถีฮิตก็ทำไร่ทำนาครับทำสวนแล้วก็เลี้ยงวัวครับอ่าฮะนี่สภากีตาร์มาพูดกันใส่กันอย่างเงี้ยเหรอฮะครับวันนี้มาขับขานล่ำร้องเพลงให้มิสหายได้ฟังขับขานล่ำร้องเพลงให้มิสหายได้ฟังบทเพลงนี้มีชื่อว่าเยี่ยงไรขอรับสหายท่านเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัวคุณน้องวัวทำพี่ได้ห้าโมงกว่ามุ่งหน้าสู่บ้านอมก้อยความเร็วสูงไม่น้อยด้วยมอเตอร์ไซค์ดรีมร้อยสาวห้าซื้อขนมนมเนยผลไม้รากไม้บรรจุไว้เต็มตะกร้าทางบ้านโทรมาให้ซื้อไปฝากลูกเล็กเด็กแดงขี่ไปครึ่งทางสายฝนแล้วก็นำโปรยปรายว่ากันนกที่ใส่ก็ดันไรซึ่งกระจกก็ผมก็เลยต้องกัดฟันใส่แว่นดำที่ชอบพาพกกันฝนที่ตกกระทบโดนลูกกระตาสองทุ่มกว่าใกล้จะถึงบ้านเส้นทางเมื่อดูใส่แว่นดำอยู่เลยมืดมิดเข้าไปใหญ่แล้วโชคชะตาก็เล่นพิเรนมีฝูงบัวตัดหน้าเขาให้ผมตกกระจายเร่งคันรถใส่กองทัพบูรถบัวและคนชนประสานงานโครมเบ้อเร่อยอดชายพีเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ชนบัวเต็มรักไม่อาจรู้ได้ว่าในตอนนั้นใครกันที่มันเจ็บหนักรู้แค่เพียงสะบักสะบอมบอมันพอวีบัวที่ถูกชนคงจุกไม่น้อยเช่นกันวินาทีนั้นยืนถือไม่ขยับตัวแต่ตัวที่เหลือวิ่งทะเลทะลาก็นำบาท่าใส่ผมเนี่ยนัวผมผูฝูงบัวมารุมมาตุ้มรุมสมแผ่นหลังได้แต่ร้องครวญครางแอสแอสแอลเ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 จ็บปวดรวดร้าวปวดแสบปวดร้อนกลับบ้านให้แม่ใส่อยู่ใส่ยาแข้งขาเนื้อตัวระบมแผ่นหลังของผมอุดมโดยรอยเท้าวัวเจ็บใจเจ็บตัวคุณน้องวัวทำพี่แสบไม่น้อยอย่างเงี้ยนะสุดยอดวันนี้ต้องการทุนไปทำในสิ่งใดหรือท่านวันนี้ก็มีอยู่สองอย่างนะครับก็ถ้าได้ทุนมากโขก็จะนำไปเนื่องจากว่าตอนนี้แม่ป่วยครับป่วยด้วยโรคหลายอย่างครับเช่นความดันเบาหวานโรคซึมเศร้าโรคสภาพจิตใจห่อเหี่ยวครับโรคไตครับมีคุณอยู่บ้านไม่น่าจะซึมเศร้าได้นะก็เริ่มสะสมมาทีนิดอยากเอาเงินไปรักษาคุณแม่ครับฮะตอนนี้ดูแลคุณแม่ดีไหมก็ดีไม่น้อยนะครับดีไม่น้อยนะหน้าโอกาสอันน่าเปรย์ปรีเช่นนี้เมื่อท่านเหยียบอยู่บนพื้นปฐพีแผ่นดินแห่งนี้ท่านต้องนำหนึ่งบทเพลงมาขับขานให้คนทั้งพารากูเหมือนลิเกแล้วตอนนี้ให้คนทั้งพาราได้สดับตอบฟังถึงเสียงอันไพเราะของท่านหนึ่งบทเพลงนั้นที่ท่านจะขับขานเพื่อเงินไปดูแลคุณแม่ของท่านนั้นคือบทเพลงใดหรือเจ้าบทเพลงที่จะขับขานรับรองในวันนี้ครับก็ขอชี้ชัดไปที่เพลงชี้ชัดไปที่เพลงลอยธงวันสงกรานต์ครับ
จดจำว่าเคยนัดใครบางคนเพื่อลอยกระทงด้วยกันที่ตรงริมน้ำใต้เงาพระจันทร์เธอกลับลืมคำสัญญาตั้งแต่วันนั้นผมยังฝังใจตรุษจีนวาเลนไทน์เรื่อยมาล่วงเลยวันนี้สงกรานต์ผ่านมาตั้งใจจะมาลอยกระทงอย่าสาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้างขอให้ช่วยหลีกทางคนกำลังลอยกระทงอย่าให้เทียนเปียกน้ำเดี๋ยวผลบุญไม่ส่งผมจะลอยกระทงในวันสงกรานต์อยากลอยความรักที่ทำช้ำใจให้ลอยไปตามสายทางอยากลอยความหลังทิ้งไปในวันสงกรานต์เพราะมันเป็นวันที่ลืมเธออย่าสาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้างขอให้ช่วยหลีกทางคนกำลังลอยกระทงอย่าให้เทียนเปียกน้ำเดี๋ยวผลบุญไม่ส่งผมจะลอยกระทงในวันสงกรานต์ใจลอยไปลอยกระทงลอยลอยกระทงขอลอยส่งเอาความทุกข์ไปขอพรจงเป็นสุขใจลอยลอยกระทงเอาลอยลอยกระทงลอยกระทงลงวันวันสงกรานต์ครูสลากล่าวถึงบทเพลงที่เพิ่งผ่านไปนั้นคิดผู้ที่เป็นคีตากวีท่านนี้จะกล่าวเยี่ยงใดหรือท่านบานเล็กเป็นยิ่งนักประทับใจครับประทับใจเพราะว่าพีเตอร์นี่จริงๆแล้วเขาฉาดทาไว้ด้วยความขบขันแต่เบื้องลึกแล้วเขาเป็นคนจริงจังนะฮะเรานึกว่าเขาจะไม่ใส่ใจในการร้องแต่ถ้าหลับตาฟังเขาร้องดีมากดีหมดเลยฟังแล้วเพลินฟังแล้วเพราะจะให้ทำอย่างไรพี่เธอจะได้หันมามองกันบ้างขอแค่เพียงให้ฉันได้เดินร่วมทางก็สุขใจพอแล้วโอ้เย่จะให้ทำอย่างไหนก็ยอมไม่อ้อมค้อมเพราะใจแน่แน่วก็เพราะรักเธอเขาแล้วจริงๆก็อยากให้เธอเชื่อใจรู้ดีว่าฉันต้อยต่ำรู้ดีว่าคำจะทำให้เธอลำบากใจก็คงต้องขอโทษทีแต่หากว่าทำให้เธอรู้สึกดีก็คงจะพอมีทางยังคำเดียวว่าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากนะคะในเรื่องของการร้องเพลงก็ว่าเขาร้องเพลงเพราะดีเหมือนกันเก่งครับเก่งมากครับความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของพีเตอร์ทำให้คนทั้งประเทศหลงรักเสน่ห์ของเขาและบทเพลงที่เขาแต่งมาร้องในรายการก็ทำให้ได้รู้ว่านี่แหละคือปีเตอร์อมก๋อยแห่งดวลเพลงชิงทุน
ผมคือยอดชายพี่เตยหนูมาเสริมอำเภออมก้อยมีคนเคยดูถูกเราว่าเป็นชาวเขาเจ้าป่าชาวดอยเก็บเอาทุกคำถากทางมุ่งสู่ปลายทางหัวใจเกินร้อยเกิดมาเป็นคนอมก้อยภูมิใจไม่น้อยคนดอยโคตรป่าผมชอบร้องเพลงแต่งเพลงร่ำร้องบรรเลงให้สหายฟังขับขานร่ำร้องด้วยใจไม่ไร้สิ่งใดไม่ไร้สตังค์เห็นคนรู้สึกคืนเคงฟังผมร้องเพลงผมดีใจจังขอบคุณทุกคนดังๆที่คอยนุ่นลังกันอยู่ร่ำไปผมชอบดูข่าวบันเทิงดูข่าวดาราบ้าดูละครผมชอบดูข่าวฟุตบอลเชียร์ทีมหงแดงแฟนลิเวอร์พูลบ้านเกิดบ้านยังรกเคยขี้ห้องไม่เคยขี้จูหน้าตาไม่น่าดูมีดีที่ใจเราใจเป็นบ้านมีกีตาร์ตัวเก่าเล่นแก้เหงาร้องเพลงไปวันวังแต่มันไม่ค่อยชอบอยู่กับฉันไปโน่นไปนั่นเช่นโรงจำนำเป็นต้นผมอาจจะดูบ้าบงติ้งต้องแต่ไม่เคยโกหกปลิ้นปล้อนไม่เคยกะล่อนไม่เคยตอแหลกับใครถ้ารักใครชอบใครรักจริงไม่ติงนำช่วงหน้าพบกับไทยเด็กหนุ่มผู้พิการทางร่างกายแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา